ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะที่กำลังติดตามเรื่องระบบการเรียนการสอนของสิงคโปร์ก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ National University of Singapore หรือว่า NUS นั่นเองนะคะพอดีแป้งอ่ะใกล้เปิดเทอมแล้วก็เลยได้มีเวลาศึกษาดูว่าระบบต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีอะไรบ้างแล้วเราก็ไปเจอระบบหนึ่งเนาะซึ่งเป็นระบบการจัดการตารางเรียนของนักเรียนแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหระบบมันดีมากก็เลยอยากที่จะมาแชร์ให้ทุกคนดูเนาะว่าหน้าตาระบบมันเป็นอย่างไรแล้วมันช่วยให้นักเรียนเนี่ยสะดวกสบายกับการเรียนการสอนมากขึ้นยังไงบ้างนะคะตั้งแต่ป.ตรีมาก็เคยไปเรียน3มหาวิทยาลัยแล้วนะคะที่ไทยที่1ที่อังกฤษที่1แล้วก็มาอันปัจจุบันที่สิงคโปร์เราก็จะเห็นความแตกต่างของระบบการจัดการการเรียนซึ่งแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันแต่ขอบอกได้เลยว่าของที่เนี่ยคือดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็อยากให้มหาวิทยาลัยในไทยหลายๆที่ลองเอาแนวคิดคอนเซ็ปต์ของระบบนี้เข้ามาใช้เพื่อช่วยให้นักเรียนเนี่ยสะดวกแก่การเรียนมากขึ้นนะคะระบบนี้ชื่อ NUTS MODS เป็นระบบตารางสอนของนักเรียน MODS ก็มาจากคำว่าโมดูลที่แปลว่าวิชาในหน้านี้เราก็สามารถที่จะคีย์รหัสวิชาที่ต้องการได้พอกดเข้ามาใน Natural Language Processing เราก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดวิชาเขียนไว้นะคะว่าอย่าง The topic cover include regular expression words and idiotisms ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะSearch keyword ใน Google แล้วก็ไปศึกษาก่อนที่จะมาเปิดเทอมได้ด้านขวาค่ะเราก็จะเห็นว่าวิชานี้เปิดสอนใน semester 1แล้วก็ semester 2ซึ่งทั้ง2เทอมเนี้ยเขาก็ได้ระบุชัดเจนมาแล้วว่าวันสอบเป็นวันไหนตรงปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้แอดวิชานี้เข้าไปในตารางเรียนของเราเพื่อที่จะดูว่าเวลาเราจัดตารางเรียนเนี้ยมันไปชนกับวิชาอื่นไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทีหลังนะคะส่วนตรง workload ตรงนี้จะเป็นการบอกว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะต้องใช้เวลา10ชั่วโมงกับวิชานี้3ชั่วโมงเป็น lecture อีกครึ่งชั่วโมงเป็น tutorial ก็เหมือนเป็น lab แล้วก็ใช้3ชั่วโมงกับ project แล้วอีก3ชั่วโมงครึ่งก็เป็นการเตรียมตัวเป็น preparation prerequisite 3ก็จะเป็นการบอกว่าถ้าเราจะเรียน natural language processing เราจะต้องลงวิชาสีฟ้าหรือสีน้ำเงินมาก่อนและเมื่อเราเรียนวิชา Natural Language Processing จบเราก็สามารถที่จะไปต่อวิชา Advanced National Language Processing ได้ซึ่งก็คือสีแดงต่อไปก็เป็น Timetables นะคะก็คือตารางเรียนว่าวิชานี้เนี่ยสอน Lecture ตอน Friday ส่วน Monday กับ Tuesday อันนี้ก็เป็น Tutorial ก็จะมีหลาย Session ให้เลือกนะคะอันล่างสุดเนี่ยนะคะเป็นหัวข้อ review and discussion แป้งมองว่ามันเป็นอะไรที่มันดีมากเพราะมันคือการรีวิวอาจารย์ดีๆนี่เองเด็กปีก่อนๆ นะคะที่เขาเคยเรียนวิชานี้ไปถ้าเขาประทับใจหรือเขาไม่ประทับใจเขาสามารถที่จะมาเขียนบอกรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปได้นะว่าควรที่จะลงวิชานี้หรือเปล่าอย่างวิชานี้คนรีวิวส่วนมากเขาก็บอกว่าอาจารย์ไม่ค่อยโอเคก็เราก็สามารถที่จะมาเหมือนดูรีวิวก่อนที่เราจะตัดสินใจลงคอร์สนี้ได้หนุ่มคนนี้เขา expect ว่าเขาจะได้เกรด A แต่ว่าจริงๆแล้วเขาได้ A บวกโอ้ยเก่งมากคนที่เขามารีวิวนะคะก็ได้ A เยอะมาก A แบบไม่รู้เรียนอะไรเรียนกันจริงไงได้ A เยอะมากค่ะแล้วเขาสามารถที่จะใส่ชื่อ professor ได้เลยนะคะแบบไม่ต้องอายอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงนะคะเรากดเข้ามาที่ timetable อย่างเมื่อกี้ที่แป้งได้แอดวิชา natural language processing เข้าไปในตารางเนี่ยแป้งก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อเนี่ยมีวิชาปรากฏขึ้นในตารางเรียนของแป้งนะคะแป้งจะทำการแอดเพิ่มอีก1วิชานะคะพอแป้งแอดเข้าไปนะคะวิชาก็จะปรากฏบนตารางเรียนเลยตรงสีเหลืองนะคะระบบนี้ไม่ใช่ระบบที่เอาไว้ลงทะเบียนเรียนนะคะเป็นระบบที่ช่วยให้เราจัดการตารางเรียนของเราเฉยก็จบไปแล้วนะคะกับการโชว์ระบบของ NUS ให้ดูนะคะว่าเขามีการจัดการตารางเรียนให้นักเรียนอย่างไรบ้างนะคะซึ่งระบบนี้เนี่ยแป้งมองว่ามันเป็นระบบที่ดีมากเพราะมันสามารถแก้ไขปัญหา5อย่างที่แป้งเคยเจอนะคะอย่างแรกก็คือเราไม่รู้รายละเอียดวิชาเรียนระบบ NUTS MODS เนี่ยเขาก็มีให้อยู่แล้วเนาะอันที่2ก็คือเราไม่รู้ว่าวิชาที่เราอยากที่จะเรียนเนี่ยมันเปิดสอนเทอม1หรือเทอม2ซึ่งใน NUTS MODS เนี่ยเขามีบอกเลยอย่าง Natural Language Processing เนี่ยเปิดทั้งเทอม1เทอม2มันก็สามารถทำให้เราแพลนได้เลยว่าเทอม1เนี่ยวิชานี้มันไปชนกับตัวอื่นเนี่ยเราก็จะเรียนวิชานี้ได้ในเทอม2ข้อที่3ก็คือมันแก้ปัญหาการที่เราไม่รู้ว่าแต่ละวิชาเนี่ยมันชนกันไหมโดยที่เวลาเราแอดวิชาที่เราอยากเรียนเข้าไปในระบบเนี่ยมันก็จะแสดงผลในหน้าตารางเรียนได้เลยปัญหาที่4นะคะก็คือต
รง prerequisite tree นะคะเป็นการที่แสดงให้ว่าเราจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานก่อนที่จะมาเรียนวิชาที่ advanced ได้นะตอนสมัยเรียนที่ไทยเคยเจอเคสหนึ่งว่ามีน้องคนหนึ่งเขาไม่รู้ว่าวิชานี้มันเป็นวิชาของเด็กปี3เขาจะต้องลงวิชาของปี1กับปี2มาก่อนเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็ดันไปเขียนในระบบลงทะเบียนว่าเขาจะเรียนวิชานี้เลยตั้งแต่เขาอยู่ปี1ซึ่งมันไม่ได้ถึงเรียนไปก็เรียนไม่ผ่านเพราะว่าเขายังไม่มีพื้นฐานตัว prerequisite tree เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ปัญหาที่5นะคะก็คือ review professor อันนี้ดีมากเพราะว่าสมัยเรียนที่ไทยอ่ะเราก็จะได้ยินจากรุ่นพี่ที่เรียนก่อนเราปีหรือ2ปีว่าเฮ้ยแกถ้าแกจะลงวิชาแบบฟิสิกส์อย่างเงี้ยแกจะต้องเลือกเรียนอาจารย์ A นะไม่ใช่อาจารย์ B เพราะอาจารย์ A สอนเรื่องในขณะที่อาจารย์ B นะโหยากมากสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องซึ่งคำพูดนั้นน่ะมันเป็นคำพูดปากต่อปากแล้วการที่รุ่นพี่พูดมามันก็ไม่ค่อยอินฟอร์เมทีฟเท่าไหร่เพราะว่าแป้งเคยเจอเคสแบบนี้แหละที่รุ่นพี่บอกว่าอย่าไปลงเรียนกับอาจารย์ B เพราะอาจารย์ B สอนไม่รู้เรื่องแต่สุดท้ายแป้งไปเรียนเซกชันของอาจารย์ B แล้วเราก็ได้คะแนนเยอะมากกับอาจารย์ B เพราะว่าเรารู้สึกว่าแนวทางการสอนของเขาอ่ะมันแมทช์กับการเรียนของเราแล้วเราชอบที่อยากที่จะเจออาจารย์เก่งๆมันก็เลยเป็นการรีวิวโดยที่ไม่มีอินฟอร์เมชันเป็นแค่การบอกว่าอาจารย์คนนี้ดีอาจารย์คนนี้ไม่ดีข้อมูลมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเหมือนเอสเซยาวระดับหนึ่งใน discussion เมื่อกี้อะค่ะมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจวิธีการเรียนการสอนของ professor แต่ละคนมากขึ้นก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาถึงตอนจบของคลิปนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วใครที่อยากจะเข้าที่ National University of Singapore ก็รีบตามมาเรียนกันนะคะเชียร์อยู่เชียร์อยู่โอเควันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ